อรุณสวัสดิ์สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอาจิตาอยู่ที่โรงแรมอันดิเกิร์สนะคะ อยู่ที่เกาะปาร์กซี่นะคะแล้วก็อยู่ที่เมืองลักก้านะคะโรงแรมนี้นะคะเป็นโรงแรมที่อาจิตาพักอยู่ที่นี่ประมาณ5วันนะคะก็เป็นโรงแรมของครอบครัวของน้องนิดนะคะน้องนิดเป็นเพื่อนของอาจิตาที่อยู่เกาะนี้นะคะก็น่ารักมากๆเลยนะคะทุกอย่างนะคะฟรีค่ะโรงแรมฟรีค่ะไม่ต้องจ่ายอะไรเลยค่ะน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวจะพาชมโรงแรมรอบๆนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะด้วยความภาคภูมิใจของน้องนิดนะคะน้องนิดเขาจะปลูกผักนะคะปลูกพริกไว้แบบเยอะมากเลยนะคะนี่นะคะมีกะเพรามีโหระพามีมะเขือพริกเยอะมากเดี๋ยวจะพาไปดูตรงโน้นนะคะตรงนี้ก็พริกค่ะนี่นะคะพริกกำลังแบบว่าแดงๆน่าเก็บนี่ค่ะแล้วก็มีต้นมะเขือนะคะมะเขือเปลาะนะคะอันนี้แล้วก็จะมีมะเขือพวงนะคะแล้วก็จะมีตะไคร้นะคะแล้วก็นี่มีแตงโมอยู่หนึ่งลูกนะคะยังไม่แก่นะคะแล้วน้องก็จะมีต้นกระถินที่บอกน้องบอกว่าภูมิใจมากภูมิใจมากที่มีต้นกระถินนะคะรออีกหน่อยก็จะได้กินแล้วนะคะมีตะไคร้นี่นะคะก็มีพริกนี่มีผักอีตู้หลายๆแล้วก็มีหมักถั่วนำอยู่ทั้งพูนเมื่อเช้านะคะอาชิตาก็ลงมาเก็บพริกในสวนนะคะก็จะมีพริกหยวกแล้วก็เนี่ยพริกขี้หนูเอาไปทำกับข้าวนะคะเมนูตอนเช้าของวันนี้นะคะก็คือผัดพริกปลาหมึกนะคะอร่อยมากแล้วก็กินตอนเช้าเสร็จแล้วก็ยังเอาใส่กล่องไปกินระหว่างทางด้วยนะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นสระน้ำนะคะมีสระน้ำน้ำใสตรงนั้นก็จะมีลูกค้ากำลังเล่นน้ำอยู่นะคะไม่ถ่ายไปใกล้นะคะเกรงใจเขานะคะบริเวณนี้นะคะก็เป็นที่เมื่อคืนนะคะเราก็มีบาร์บีคิวกันตรงนี้นะคะนี่ก็จะมีเตาที่บาร์บีคิวมี2เตานะคะแล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์เครื่องครัวนะคะมีตู้เย็นไว้แช่อาหารนะคะข้างในเนี้ยจริงๆก็คือเป็นบาร์นะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือไม่ได้เปิดบาร์นะคะก็คือปิดไปนะคะนี่นะคะที่เราบาร์บีคิวกันเมื่อคืนนะคะนั่นน้องนิดก็เดินไปเดินมานะคะบริเวณด้านข้างของโรงแรมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะกาลิเมรานั่นก็คือแม่บ้านนะคะแน่แม่บ้านก็จะมีอยู่คนเดียวนะคะที่จะคอยดูแลนะคะที่โรงแรมนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด8ห้องนะคะก็จะมีในส่วนของห้องครัวให้ทุกห้องเลยนะคะแขกที่มาพักเนี่ยก็จะสามารถทำกับข้าวทำอาหารกินในโรงแรมได้เลยนะคะเพราะว่าไม่มีอาหารเช้าให้นะคะนี่เป็นในบริเวณของโรงแรมนะคะเป็นสวนนะคะเป็นสวนที่น้องนิดนะคะเป็นคนดูแลสวนเองทั้งหมดเลยนะคะนี่ฝีมือน้องนิดนะคะนางเก่งมากเลยค่ะนี่คือส้มนะคะส้มมีเยอะมากแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สุกนะคะสะอาดสะอ้าน
แล้วก็ถ้าข้างหลังของโรงแรมจริงๆนู่นนะคะอันนั้นก็คือเป็นสวนมะกอกของชาวบ้านนะคะเพื่อนๆคนไทยหรือว่าครอบครัวที่มีครอบครัวกรีกอยากจะมาเที่ยวที่เกาะปักซี่หรือปักซูสนะคะก็มาแวะมาพักที่โรงแรมที่นี่ได้นะคะชื่อโรงแรมว่าอันดิโกสนะคะเป็นโรงแรมของในของครอบครัวของน้องนิดนะคะแล้วก็ยังมีกิจการอื่นอีกนะคะอย่างเช่นนำเที่ยวนะคะกิจการนำเที่ยวแล้วก็กิจการล่องเรือรอบเกาะนะคะแล้วก็มีเรือให้เช่านะคะก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดว่ามาที่นี่พักที่นี่เนี่ยก็คือจะมีบริการครบวงจรนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูร้านที่อยู่ตรงริมในเมืองนะคะร้านที่อยู่ในเมืองนะคะตรงนั้นจะอยู่ตรงติดกับท่าเรือเลยนะคะแล้วก็จะมีเรือจอดอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็จะมีพวกร้านอาหารร้านกาแฟอยู่ตรงนั้นนะคะแต่ว่าในส่วนของโรงแรมตรงนี้นะคะก็จะอยู่ห่างจากเมืองออกมานิดนึงคือเดินเข้าไปในเมืองนะคะก็ประมาณ5นาทีค่ะไม่ไกลนะคะแค่5นาทีเท่านั้นเองค่ะจากโรงแรมนะคะเราก็จะเดินเข้าไปที่พอร์ตนะคะหรือเรียกว่าลิมมานี่นะคะก็คือที่เป็นท่าเรือนะคะก็สร้างเขาเถอะเราก็เดินไปกาลิเมราริมทางเดินก็จะเป็นต้นมะกอกนะคะต้นมะกอกที่นี่นะคะจะสูงมากนะคะเขาไม่ได้ตัดแต่งกิ่งนะคะก็คือเขาก็ปล่อยให้มันสูงไปเลยตามธรรมชาตินะคะแล้วเห็นบอกว่าเวลาเขาเก็บมะกอกที่นี่นะคะเขาก็จะใช้เก็บจากพื้นนะคะก็คือรอให้ฝนตกรอให้ลมพัดให้มันร่วงลงมาให้ลูกมันร่วงลงมาแล้วก็ไปเก็บเอาจากพื้นนะคะอันนี้ก็เขาก็บอกว่าเขาก็จะได้น้ำมันไม่ค่อยดีนะคะประมาณนี้แหละเขาบอกว่าน้ำมันมันก็จะไม่ค่อยดีเพราะว่ามันไม่ได้เก็บแบบสดๆมันก็จะได้ลูกแบบที่มันแบบเหมือนจะเปื่อยยุ่ยๆอะไรประมาณนี้นะคะต้องน้ำมันมะกอกต้องเป็นสวนอชิตาเนาะ คุณภาพดี โฆษณาหน่อย นี่นะคะเดินมาแป๊บเดียวก็ถึงในเมืองแล้วนะคะที่นี่ก็จะมีร้านค้าที่เป็นร้านทำนะคะมีอยู่3ร้านนะคะอันนี้พี่อาชิตาก็มาซื้อขนมกับเมื่อวานนะคะแล้วก็คาลิเมราแล้วก็ตลอดทางที่เดินเนี่ยก็จะมีทักทายคนนั้นคนนี้นะคะเพราะว่าน้องนิดนะคะเป็นคนกว้างขวางที่นี่นะคะนางไปที่ไหนก็จะมีแต่คนรู้จักนางนะคะเพราะมีคนไทยคนเดียวนะคะนางแปลกอยู่คนเดียวนะคะเดี๋ยวน้องนิดจะพาไปซื้อขนมปังร้านที่บอกว่าอร่อยที่สุดในนี้นะคะซึ่งมีอยู่ร้านเดียวร้านขนมปังมีอยู่ร้านเดียวร้านเบเกอรี่มีอยู่ร้านเดียวนะคะที่นี่นะคะกาลิเมรานี่นะคะก็คือร้านเบเกอรี่ของที่นี่นะคะโอ้ยทำไมมันถึงมีแต่เมนูน่ากินเนาะใช่เป็นไม่รู้ว่าจะกินอะไรเนี่ยเป็นคุกกี้โหน่ากินหมดเลยเอาหมดเลยได้ไหมน่ารักเดี๋ยวเดินไปที่พอร์ตนะคะได้ขนมแล้วก็เดินไปที่พอร์ตนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเป็นยังไงนะคะนี่ถึงแล้วนะคะเป็นท่าเรือโอ้โน่น
โน่นก็กำลังมีเรือนักท่องเที่ยวนะคะกำลังเข้ามานะคะอันนี้ก็เป็นรถที่ขายน้ำมันให้กับเรือนะคะก็เรือลำไหนที่จะเติมน้ำมันนะคะก็คือมาตรงนี้นะคะแล้วก็เติมน้ำมันกันตรงนี้เลยนะคะเพราะว่ามันเรือเนาะก็ไม่สามารถที่จะไปปั๊มน้ำมันได้ที่นี่ก็มีบริการมาแบบนี้เลยนะคะเอารถน้ำมันมาจอดไว้ที่ท่าเรือแล้วก็บรรดาเรือก็มาเติมน้ำมันกันแบบนี้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นพวกเรือยอชนะคะที่มาจอดที่นี่นะคะก็คือกลางคืนเนี่ยเขาก็จะจอดนอนที่นี่นะคะแล้วก็ตอนกลางวันเขาก็จะพากันออกไปล่องเรือไปไหนก็ไปนะคะแต่ว่ากลางคืนเนี่ยเขาก็จะจอดนอนตามท่าเรือก็ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องนอนที่นี่นะคะแต่ว่าเข้าไปเหมือนกับว่าข้ามไหนนอนนั่นก็จะมีที่ให้จอดแบบนี้นะคะนี่นะคะก็ยังนอนไม่ตื่นนะคะลำนี้นะคะอันนี้นะคะจะให้ดูอันนี้นะคะตรงนี้ก็คือเป็นตู้ชาร์จไฟสำหรับเรือนะคะเขาก็จะมีเรือที่มาจอดนะคะสำหรับพวกเรือยอชที่มาจอดนอนนะคะตอนกลางคืนเขาก็ต้องมีการชาร์จไฟแบตเตอรี่ในเรือนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะเนี่ยมีพอร์ตให้เสียบนะคะแล้วก็ชาร์จไฟจนมันเต็มแล้วก็ออกไปนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือต้องจ่ายเงินนะคะไม่ได้ชาร์จฟรีนะคะโอ้นักท่องเที่ยวลงมากันแล้วลงมาเลยลงมาเลยอันนี้เป็นกิจการที่ให้เช่าเรือของครอบครัวน้องนิดนะคะชื่อเรือว่าคริสโตสนะคะอันนี้ก็คือใครจะมาอยากจะเช่าก็เช่าได้เลยนะคะที่นี่นะคะนี่นะคะชื่อร้าน Sun and Sea นะคะปักสดทราเวลกาลิเมรานี่คือแองเจล่านะคะที่เป็นผู้จัดการของทั้งโรงแรมแล้วก็ทั้งกิจการท่องเที่ยวนำเที่ยวทุกอย่างทั้งเช่าเรือทั้งหมดเลยนะคะนี่ก็คือผู้จัดการนะคะ We are here the last 40 years and we had rooms, villas, apartments, motorboatsIt is a place to visit. Yes. It's very quiet. Yes. And we try to make your holiday good. Yeah. The name of your hotel? The name is Andrico Studios and also the company Sun and Sea. Ah, yes. Company Sun and Sea, right? Look how much I'll be there. Spanish. Italiano. Spanish. 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 Yeah. พูดจบก็มีลูกค้ามาเช่าเลยเช่าเรือนะคะนักท่องเที่ยวที่ลงจากเรือเมื่อกี้นะคะก็จะคึกคักนะคะเช้านี้คึกคักจังเลยบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นร้านอาหารร้านกาแฟนะคะที่แบบว่ามานั่งพักผ่อนหย่อนใจนะคะทุกร้านจะมี Wi-Fi ฟรีแล้วก็นั่งได้ยันดึกดื่นเที่ยงคืนนะคะตรงนี้นะคะก็คือเหมือนกับประมาณว่ากินกาแฟแก้วเดียวนั่งได้ทั้งวันแล้วก็บวก Wi-Fi ฟรีนะคะสามารถนะคะที่นี่นะคะตรงนี้ก็คือร้านกาแฟนะคะชื่อร้านว่าอาคิสนะคะที่ตรงนี้นะคะที่อาจิตาเคยมาถ่ายรูปตรงนี้นะคะร้านก็จะอยู่ติดหาดสวยงามนะคะบรรยากาศแบบว่าชนะเลิศเลอเพอร์เฟคมากๆนะคะอันนี้ก็คือที่น้องนิดมานั่งกินกาแฟทุกวันนะคะทุกวันจริงๆนะคะตรงนี้นะคะอยากจะบอกว่านะคะที่ตรงนี้เนี่ยมันวิวมันสวยสวยจริงๆนะคะก็คืออยากจะอยู่ตรงนี้นานๆได้ทั้งวันได้ทั้งเดือนเลยนะคะมันอากาศมันสดชื่นนะคะแล้วก็มองไปทางไหนก็เจริญหูเจริญตามากๆเลยนะคะลักก้าเมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์ดึงดูดจริงๆนะคะอ
นะคะน้องมิตรของเรานะคะพี่ขอบคุณมากๆนะที่ดูแลพี่ตลอดที่อยู่ที่นี่ทั้งทำอาหารให้กินทั้งแบบว่าล้างถ้วยล้างชามให้ เต็มใจด้วยพี่แอนช่วยหนูมาตั้งแต่เริ่มต้นค่ะเป็นผู้ที่มีพระคุณมากต้องตอบแทนมีอะไรที่ช่วยได้ขนาดนั้นก็รักนั่นแหละไงต้องรักกันจะฝากบอกอะไรใครๆเพื่อนๆไหมคะว่าถ้าเกิดว่ามาเที่ยวที่นี่อะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเพื่อนๆชาวกรีกนะคะถ้าสนใจก็สามารถที่มาท่องเที่ยวเกาะนี้ถ้าอยากมาพักก็มาโรงแรมสามารถมาพักที่โรงแรมนี้ได้ค่ะชื่อโรงแรมว่าอันดีโกสอยู่ที่เกาะปักซี่นะคะน้องนิดจะดูแลบริการเต็มที่เลยนะคะสำหรับคนไทยนะคะถ้ามาเกาะนี้จะได้กินอาหารไทยนะคะน้องนิดจะทำอาหารไทยให้นะคะพี่กลับแล้วนะขอบคุณพี่เองเดินทางปลอดภัยไม่มีเพื่อนค่ะเงาอีกแล้วไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมา